ียกได้ว่าคนป่วยหลายคนเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะตกใจค่ะเพราะว่าในบางส่วนจำเป็นที่จะต้องถูกเลื่อนนัดออกไปนะคะโดยที่มีบางคนส่งข้อความมาว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยบางส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพเนี่ยจะไม่ได้ให้ทำการในวันที่31กรกฎาคมก็ต้องเลื่อนนัดออกไปค่ะแต่ในภาพรวมหลายๆโรงพยาบาลพยายามจะบริหารจัดการกำลังพลที่มีอยู่ในช่วงวันหยุดยาวนะคะบางส่วนเนี่ยเลื่อนงานผ่าตัดออกไปเพื่อที่จะรองรับเฉพาะงานฉุกเฉินเท่านั้นค่ะที่จังหวัดน่านค่ะโรงพยาบาลน่านเตรียมความพร้อมการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการประชาชนนะคะโดยเตรียมแผนรองรับการรักษาตามปกติรวมไปถึงอุบัติเหตุที่จะเพิ่มมากขึ้นกรณีฉุกเฉินที่มาจากการท่องเที่ยวค่ะทางโรงพยาบาลนั่นเองเราก็ได้เตรียมทีมนะครับตอนนี้เราอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังใหม่ตอนนี้เราเปิดให้การบริการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเป็นต้นมาเราก็มีความพร้อมนะครับทั้งทีมบุคลากรเครื่องมือห้องผ่าตัดนะครับนะแล้วก็ที่จะรองรับในส่วนของการภาวะฉุกเฉินต่างๆนะครับรวมทั้งเรามีทีมฉุกเฉินที่จะไปดูแลที่หน้างานนะครับที่จุดเกิดเหตุนะครับให้การปฐมพยาบาลให้การดูแลตามความเหมาะสมตั้งแต่ละลายตั้งแต่จุดเกิดเหตุเลยนะครับนะเช่นเดียวกับที่จังหวัดตากค่ะนายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดได้วางแผนรับมือกลุ่มผู้ป่วยนอก300คนที่นัดเอาไว้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมจะยังคงได้รับบริการตามเดิมแต่ตัดสินใจเลื่อนนัดผู้ป่วยผ่าตัดออกไปและจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นนะคะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูกู้ภัยนครสวรรค์ก็เตรียมความพร้อมรับมือช่วงวันหยุดยาวนะคะโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเวียนยามหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งก็คงจะทำให้เห็นแล้วนะคะว่ามีโอกาสอย่างมากที่จำนวนผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาวในจังหวัดท่องเที่ยวหรือภูมิลำเนาต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแต่ก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลบางแห่งจำเป็นที่จะต้องเลือกหมุนเวียนกำลังพลเฉพาะบริการบางอย่างอยู่เหมือนกันค่ะ